ันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปพูดกันถึงเทรนด์ข้อสอบ CUTAP กันค่ะ CUTAP listening นั่นเองค่ะว่า CUTAP listening จะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วมีเทคนิควิธีการทำข้อสอบอะไรที่น่าสนใจและควรรู้บ้างสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ CUTAP ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรมากมายนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ชาวจุฬาติวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับ CUTAP ที่เป็น listening นะคะเราไปดูกันเลยค่ะทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคะ CUTAP listening เนี่ยเราแบ่งไว้ด้วยกัน3พาร์ทนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทแรกนะคะเป็นพาร์ทที่เราเรียกว่า short conversation ค่ะ short conversation เนี่ยมีทั้งหมด15ข้อนะคะแล้วก็พาร์ทที่2เราเรียกว่าพาร์ท long conversation ค่ะ long conversation เนี่ยก็จะมีอีกประมาณ9ข้อค่ะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายนะคะเราจะเรียกว่าพาร์ทที่เป็นทอล์คค่ะทอล์คยาวๆเนี่ยมีอีกด้วยกัน6ข้อค่ะรวมประกอบกันทั้งหมดเนี่ยคือ30ข้อเวลาในการทำข้อสอบคือ30นาทีค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วก็เหมือนจะเฉลี่ยข้อละ1นาทีค่ะความยากง่ายของข้อสอบ CUTAP Part Listening นั้นส่วนมากแล้วทุกคนจะบอกว่า15ข้อแรกเป็นส่วนที่สามารถทำคะแนนได้ค่ะเพราะว่าเป็น short conversation พูดโต้ตอบกันเพียงแค่2คนแล้วก็ฟังให้ดีแล้วมาจับใจความตอบตามคำถามที่โจทย์ถามค่ะพาร์ทที่คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าอุ๊ยฟังไม่ค่อยทันเลยหรือว่าจับใจความไม่ค่อยได้นั่นคือพาร์ท2และพาร์ท3เพราะว่า range ในการฟังจะยาวขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ต่อให้ range ในการฟังยาวขึ้นเนี่ยถามว่าถ้าเรารู้เทคนิคและวิธีการทำที่จุฬาติวเตอร์จะมีบอกกันไว้กับทุกคนแล้วนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีวิธีการฟังคีย์เวิร์ดจากคำถามเพื่อที่จะใช้คีย์เวิร์ดนั้นในการช่วยตอบคำถามได้ดีขึ้นค่ะทีนี้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆใน CUTAP listening เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันแยกทีละพาร์ทเลยนะคะสำหรับพาร์ทแรกนะคะที่เป็น short conversation short conversation เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นลักษณะข้อสอบที่เป็นบทสนทนาสั้นๆค่ะพูดคุยกันคนละประโยคนะคะพูดคุยกันคนละประโยคระหว่างคน2คน A คุยกับ B นะคะผู้ชายคุยกับผู้ชายผู้หญิงคุยกับผู้หญิงพ่อคุยกับลูกสามีคุยกับภรรยาเพื่อนคุยกับเพื่อนมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วลักษณะคำถามที่เป็น short conversation มีอะไรบ้างนะคะดังต่อไปนี้นะคะคำถามเกี่ยวกับคนพูดอาชีพและที่อยู่อันแรกนะคะคำถามเกี่ยวกับคนพูดอาชีพที่อยู่ตัวอย่างเช่นถามว่า who are the two speaker ผู้พูดเป็นใครเขาก็จะถามใครคือคนพูดหรือ where are the two speaker ใช่ไหมคะที่อยู่ผู้พูดอยู่ที่ไหนถามผู้พูดอยู่ที่ไหน what is the man occupation อาชีพของคนพูดล่ะเป็นใครฟังจากบริบทเดาได้ไหมเรารู้ไหมว่าที่เขาพูดมาเนี่ยคนพูดทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรอยู่Where does the conversation most probably take place? บทสนทนานี้เกิดขึ้นที่ไหนและ Who is the woman likely to be? Who is the woman most likely be? ผู้หญิงคนที่พูดเป็นใครจุดสังเกตคือเห็นไหมคะ WHwho where what where who แปลว่าเป็นพวก WH question นั่นคือการถามที่ใครเมื่อไรสถานที่ไหนทำอะไรนะคะลักษณะคำถาม WH ถามคนพูดอาชีพที่อยู่อ่ะนี่คือคำถามแบบแรกนะคะทีนี้เราไปดูคำถามแบบที่2ค่ะคำถามแบบที่2นะคะที่เป็นพวก short conversation นะคะจะถามประมาณว่าตีความว่าคนพูดเนี่ยต้องการสื่ออะไรสรุปแนวคิดนะคะลักษณะคำถามจะมีดังต่อไปนี้ What does the woman mean ผู้หญิงคนที่พูดหมายความว่าไงที่เขาพูดนะคะ How would the man describe the film สมมติว่ามีคนสองคนไปดูหนังกันแล้วออกมาจากโรงหนังผู้ชายก็พูดว่า
it's so boring นู่นนี่นั่นก็คือแปลว่าเขาอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้พูดถึงภาพยนตร์ว่าอะไรก็ตอบไป boring ก็คือน่าเบื่ออาจจะไม่ได้มีคำตอบคำว่า boring มาใน choice แต่อาจจะมีคำตอบว่า the man doesn't like the film ซึ่งก็จะต้องตอบประมาณนี้ว่าเขาไม่ชอบหนังแปลว่าเขาเบื่อเขาเลยไม่ชอบต่อมาคำถามนะคะเห็นไหมคะ imply what does the woman imply about Jenny ผู้หญิงคนนี้ imply เกี่ยวกับ Jenny ว่ายังไงบ้างก็จะเป็นการตีความนะคะให้ตีความ how would the man describe the manager ผู้ชายคนนี้เขาอธิบายลักษณะของผู้จัดการไว้ว่าอย่างไรบ้างก็จะต้องฟังจากบทสนทนาแล้วมาตอบ what does the man imply about the restaurant เขาไปกินข้าวร้านนี้แล้วสมมติออกมาแล้วผู้ชายบอกว่าหุย the waitress is very nice พนักงานเนี่ยบริการดีมาก the food is very hot and yummy the atmosphere is very beautiful อย่างเงี้ยแปลว่าเขา imply ว่าภัตตาคารนี้ที่เขาไปกินมันดีก็ต้องตอบเชิงความหมาย positive ความหมายบวกเพราะว่าเขาชมทุกอย่างเลยถูกไหมคะนั่นคือการ implyหรือลักษณะคำถามว่า what can be inferred from the end of the conversation จบบทสนทนาแล้ว infer ตีความได้ว่ายังไง infer ต่อไปได้ว่ายังไงบ้างก็จะเป็นการตีความจากบทสนทนานั้นลักษณะคำที่จะเจอคำศัพท์ในคีย์เวิร์ดประโยคเหล่านี้ก็จะมีคำว่า imply describe mean แล้วก็ infer นั่นเองก็จะเจอคำศัพท์เหล่านี้อยู่นะคะนั่นคือการตีความหรือให้สรุปแนวคิดนั่นเองค่ะถัดมาค่ะลักษณะคำถามที่อยู่ในช็อตคอนเวอร์เซชันอีกแบบนึงก็คือการถามความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกิดหลังบทสนทนาเนี้ยบทสนทนาจบแล้วจะเกิดอะไรต่อหลังบทสนทนานี้บ้างนะคะจะมีลักษณะคำถามคือ what does the man want to do tonight เขาอยากทำอะไรต่อคืนนี้สมมติพูดว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันแต่ว่าคืนนี้มีบอลนัดชิงนะเพราะฉะนั้นเดาได้ว่าหลังจากจบจากการกินข้าวจบบทสนทนานี้ผู้ชายน่าจะไปทำอะไรไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปดูบอลหรืออะไรประมาณนี้ค่ะต่อมา what does the man suggest the woman do เขา suggest ให้ผู้หญิงทำอะไรจากบทสนทนา what does the man ask the woman do เขาขอให้ผู้หญิงทำอะไร when will the two speaker probably meet สองคนนี้เขาน่าจะเจอกันตอนไหนเมื่อไหร่Where are the two speakers probably going to do? เขาน่าจะไปทำอะไรกันหลังจากนี้นะคะเห็นไหมคะ What when where แล้วก็ Where is the two speakers most likely going next นะคะเป็นการถามคำถามในอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจบบทสนทนานี้แล้วก็คีย์เวิร์ดในการตั้งคำถามนี้ที่เราจะได้ยินนะคะ Ask to do suggest going to do แล้วก็ next เพราะฉะนั้นเวลาฟังคำถามในพาร์ท listening เนี่ยให้จับคีย์เวิร์ดให้ได้ค่ะ what นะคะ to do tonight อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องจับคีย์เวิร์ดให้ได้มันจะเป็นตัวไกด์ได้เป็นอย่างดีในการเดาคำตอบหรือว่าหาคำตอบที่ถูกต้องโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องจับใจความได้ทั้งประโยคซะด้วยซ้ำนะคะนี่คือลักษณะคำถามระหว่างคน2คนต่อมาค่ะลักษณะคำถามอีกค่ะเป็นการถามภาพรวมเนื้อเรื่องค่ะภาพรวมเนื้อเรื่องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพรวมคืออย่างเช่นถามภาพรวมเลย What is the woman saying เขาพูดว่าอะไรทั้งหมดเลย What are the man and the woman talking about เฮ้ยเขาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรอ What are the two speakers discussing เขาพูดเรื่องอะไรกันทั้งหมดเห็นไหมคะมันเป็น overview overall ภาพรวมของบทสนทนาทั้งหมดคำที่จะได้ยินก็คือ mainly discuss talking about นี่คือคำที่เป็นการถามบทสนทนาในภาพรวมค่ะทั้งหมดที่ได้ยินนะคะทีนี้เราไปดูต่อพาร์ท2กับพาร์ท3พาร์ท2เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันมี long conversation นะคะ9คำถามแล้วก็ talk 6คำถามก็คือรวมกันเป็น15ข้อค่ะต่อจาก short conversation 15ข้อเมื่อกี้ค่ะซึ่งลักษณะคำถามของทั้ง2พาร์ทเนี่ยไม่ว่าจะเป็น long conversation หรือว่า talk เนี่ยจะคล้ายกันลักษณะคำถามของ2พาร์ทนี้จะคล้ายกันนะคะคล้ายกันโดยที่เป็นการถามแบบ main idea หรือไม่ก็ purpose ค่ะถาม main idea หรือว่าถามวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะถามวัตถุประสงค์ของเรื่องแปลว่าการถามแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ต้องตั้งใจฟังทั้งเรื่องทั้งหมดแต่เขาถามแค่ main idea หรือว่า purpose ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะตัวอย่างอันแรก what's the man problem เห็นไหมคะนี่คือ main idea เลยว่าปัญหาของผู้ชายคนนี้คืออะไร what is the purpose of the talk เห็นไหมคะ
วัตถุประสงค์ของ Talk นี้มีอะไรบ้าง What is the purpose of the program สมมติมีการอธิบายเรื่องโปรแกรมอาจจะเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวโปรแกรมลดน้ำหนักโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆเขาก็จะถามโจทย์ภาพรวมว่า purpose ของการฝึกอบรมเนี่ยคืออะไร purpose ของการท่องเที่ยว purpose ของสิ่งที่เขาพูดคืออะไรก็จะถามเป็นภาพรวมนะคะอันนี้คือ main idea หรือ purpose ต่อมาจะเป็นการถามแบบคำถามจับผิดถามหาสิ่งที่ไม่ครอบพวกหรือว่าข้อไหนจริงข้อไหนเท็จเป็นคำถามจับผิดนั่นเองค่ะตัวอย่างคำถามจับผิดนะคะเราจะเจอได้ยินคำเหล่านี้ในคำถามค่ะ Which of the following is not mentioned regarding the conversation not mentioned เห็นไหม According to the conversation what is not true มาให้ฟังคีย์เวิร์ด not ให้ฟังคีย์เวิร์ด not what is not true about kids todayThe woman compared dogs to kids in terms of the following except เห็นไหมคะ Do keyword not except คำถามหาคำไม่เข้าพวกเรียกคำถามจับผิดจะต้องอ่านช้อยทุกข้ออ่าข้อคำถามพวกนี้ต้องอ่านช้อยทุกข้อแล้วหาว่าข้อไหนไม่เข้าพวก What is true อ่าข้อไหนถูกเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ก็คือจะต้องอ่านช้อยทุกข้ออีกแล้วหาว่าข้อไหนถูกสุดท้ายค่ะ Which of the following is not include อันไหนไม่รวมถึงอยู่ในโปรแกรมเห็นไหมคะก็จะต้องอ่านช้อยทั้งหมดเหมือนกันนะคะอันนี้คือการหาข้อที่มันจับผิดข้อไหนไม่เข้าพวกข้อไหนจริงข้อไหนเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านช้อยทุกข้อประกอบค่ะต่อมาค่ะเป็นการถามดีเทลละมันก็จะมีบ้างที่เป็นการถามดีเทลแต่ว่าก็สมมติ1 talk อาจจะถาม3ข้ออาจจะมีคำถามดีเทล1ข้อปรากฏอยู่ซึ่งคำถามดีเทลเนี่ยก็จะต้องใช้ความจำนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเก็บรายละเอียดให้ได้ว่ารายละเอียดอะไรที่จะต้องเอามาตอบในคำถามอันนี้นะคะการถามคำถามดีเทลเพื่อตีความเนื้อเรื่องค่ะคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นรองลงมาจากท็อปิกหลักอ่ะขอใช้คำว่าเป็นรายละเอียดที่เราต้องอาจจะฟังแล้วก็คือมีการช็อตโน้ตระหว่างฟังช็อตโน้ตไปในข้อสอบได้เลยนะคะไม่ได้ห้ามเขียนในข้อสอบนะเทคโน้ตไปได้เลยค่ะงั้นคำถามก็จะมีแบบ why ทำไม why did the man go to the hospital เขาไปโรงพยาบาลทำไมก็ต้องตอบเหตุและผลทำไมถึงไป why might the woman not follow his advice ก็ทำไมไม่ทำตามคำแนะนำที่เขาบอกล่ะจากเรื่อง what can we infer from the end of the conversation อ่ะจบบทสนทนาแล้วคิดว่ามันจะ infer ได้ว่ายังไงWhat does the man want to do? ผู้ชายต้องการทำอะไรหรือว่า What are the couple likely to do next? จะไปทำอะไรถัดไปเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นคำถามค่อนข้างดีเทลก็จะต้องดูรายละเอียดว่าภาพรวมที่เราฟังมาได้เนี่ยช็อตโน้ตออกมาจดออกมาเป็นรายละเอียดนิดหน่อยที่แบบว่าจะต้องเอามาตอบคำถามเหล่านี้ค่ะสุดท้ายเลยนะคะลักษณะของถาม listening จะต้องมีคำพวกนี้อยู่ในคำถามแน่นอนนั่นคือการถามโทนแล้วก็ feeling ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถามโทนกับ feeling นะคะอันแรกคือถามความรู้สึก how does the woman feel เขารู้สึกยังไงนะกับเรื่องนี้เรื่องราวเหล่านี้ what is the tone of the talk โทนเป็นยังไง sad happy นะคะหรือว่าแบบมีอคติ bias อะไรอย่างเงี้ยมันมีแน่นอนในเรื่องของโทน what does the man probably feel toward the woman เห็นไหมคะเป็นการถามความรู้สึก feeling ผู้ชายรู้สึก hate love หรือว่า like ผู้หญิงอ่ะก็ต้องตอบไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือโทนลักษณะโทน and feeling เป็นการถามคำถามในเรื่องของ part talk กับ part long conversation สำหรับการ practice listening ในเรื่องของ SEAL tape ถ้าอยากรู้มากไปกว่านี้ก็จะต้องตามดูในคอร์สแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสลาเดเตอร์เรามีคอร์สสดสถาบันนะคะแล้วเรายังมีคอร์สสดตัวต่อตัวแบบ private ด้วยค่ะแบบ person in person นะคะแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีคลิปวิดีโอสำหรับสอนออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะสามารถคลิกตามไปดูได้นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะก็อย่าลืมกดตามไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะ